ัสดีครับเพื่อนๆมีหลายท่านเข้ามาหาลุงหนอสอบถามเรื่องกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมด้านนี้นะซ้ายมือลุงหนอนี่สังเกตอย่างนึงเหลืองนะสีแปลกๆเห็นมั้ยเหลืองน้ำเงินมีหมดเลยเขียวเขียวลายทหารที่เรียกคาโมนะครับตรงนี้ลุงหนอบอกเลยว่าเขาไม่ใช่เป็นของปลอมนะพอมีลูกค้าเข้ามาถามลุงครับผมเห็นบิลลิงแฮมสีแปลกๆเข้ามาเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าลุงบอกเลยของแท้ครับคือแต่เดิมแล้วเนี่ยสีพวกนี้มันมีบริษัทหนึ่งที่เขาเรียกว่าบริษัทเพชรล่าเป็นเว็บไซต์ฮะโลโก้เขาจะเป็นรูปหมาเขาจะสั่งให้บิลลิงแฮมผลิตสีสไตล์พวกนี้ออกมาเป็นสีที่มีเด็ดนะครับแต่เพชรล่าสมัยแรกๆที่ผลิตออกมาเนี่ยเขาจะไม่มีอินเสิร์ตเข้ามาด้วยเวลาเขาขายเนี่ยเขาขายแต่ตัวกระเป๋าอินเสิร์ตลูกค้าต้องมาซื้อแยกกันนะในกระเป๋าของรุ่นที่เป็นเพชรล่าซึ่งเป็นรุ่นที่นักสะสมชอบกันเนี่ยจะมีรูปโลโก้หมาอยู่ข้างในกระเป๋าเวลาเพื่อนเปิดจะเจอรูปโลโก้หมาเลยนะนั่นคือเพชรล่าแต่ของบิลลิงแฮมที่ร้านลุงหนอจำหน่ายอยู่เนี่ยจะเป็นของบิลลิงแฮมโดยตรงเขาขายรวมอินเสิร์ตทราดิชั่นขั้นข้างในเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีโลโก้อะไรทั้งสิ้นมีแค่คำว่าบิลลิงแฮมข้างๆเหมือนเดิมแต่ว่าทุกสีเป็นของแท้ลุงหนอย้ำนะอย่าตกใจกันไม่ใช่ว่า made inอะไรนะสดเจนก๊อปปี้มาไม่มีนะอันที่ของแท้เขาที่ร้านนะครับสีที่เข้ามาหลักๆเนี่ยร้านลุงหนอก็จะมีเหลืองน้ำเงินนะแล้วก็สีที่ลุงหนอว่าสวยก็จะเป็นสลับสีอย่างนี้ก็สวยครับนี่ก็เข้าท่าดีนะครับหรือว่าสียอดฮิตเดี๋ยวลุงหยิบโปรก็มีนะลุงหยิบโปรให้ดูฮาร์ดลี่โปรนี่ครับแดงเลยเขาใช้ชื่อว่าเบอร์กันดี้นะเบอร์กันดี้มีด้านในอินเสิร์ตจะเป็นสีเขาเรียกสีกาแฟออกน้ำตาลอ่อนๆสวยลุงหมอว่าสวยบางท่านบอกว่าสีมันแป๊กๆนะหรือจะเป็นเขาเรียกสีเกรย์แบ็คเกรย์เทาขีดดำอินเสิร์ตข้างในก็เป็นสีดำล้วนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบิลลิงแฮมเขาจะอินเสิร์ตจะเน้นเป็นสีเขียวไอ้เจ้านี่หล่อเลยนะนี่อยู่ข้างลุงหมอขึ้นๆนะแต่สีลิมิเต็ดสีสเปเชียลแล้วพวกนี้ลุงบอกเลยเขาด้วยความที่สีเขาสดใสเห็นไหมสีเหลืองอินเสิร์ตจะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้งานบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องเปิดเรื่องเปื้อนเรื่องธรรมชาติครับใช้ไปเถอะซื้อไปแล้วลุยให้มันเต็มที่บางท่านบอกลุงซื้อแล้วไม่อยากซื้อได้ไม่อยากใช้อยากเสียได้ของคือเขาเนี่ยนะสวยสดเลยใหม่ๆไม่เป็นไรใช้ไปเถอะครับมันเลอะมันเปิดจริงเราก็ไปสปากระเป๋าสักรอบหนึ่งมีลูกค้าลุงหนอท่านหนึ่งเขาใช้เปิดมากเลยนะและเขาก็เอาไปสปากระเป๋ามาพันกว่าบาทพันห้ามันออกมาใหม่กลิ้งเลยนะใบนี้คาโมลายทหารนี่ก็เท่ๆแล้วนะข้างในก็เป็นสีเขียวนะพอดีมันอยู่ในฟอยล์คลิปนี้ลุงก็ทำเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยววันไหนมาลองที่ร้านแกะลองได้ทุกสีครับสีสเปเชียลพวกนี้มีจำนวนจำกัดครับยังไงมาถูกใจลุยได้เลยอย่าลังเลเพราะบางครั้งเนี่ยสีสแตนดาร์ดรุ่นร้านลุงหนอนี่มาซื้อได้เลยขายอยู่ประจำแต่สีพวกนี้จังหวะเห็นของไม่เห็นของนี่มาบอกลุงหนอไม่มีของไม่หาแอบมีหาของมาขายไม่ได้นี่อย่าว่ากันนะจังหวะไม่มีคือไม่มีจริงนะครับไว้แวะมาลองครับสีแดงสวยนะ ขอบคุณครับไว้เจอกันครับ